พบกับเราดาราจอมป่วนที่ป่วนตั้งแต่แบ่งทีมไม่อยากอยู่กับเชอร์เบลอ่ะอยู่พี่ปะล่ะเฮ้ยใช่ไหมทีมพี่กอลจะเป็นทีมดำส่วนพี่เอ๊ดีกว่าเพราะพี่เอ๊เป็นหัวหน้าทีมพี่เอ๊แก้วเราเป็นหัวหน้าทีมดีแต่เป็นหัวหน้าครอบครัวดีไหมดีแล้วครอบครัวไงท่องกระแท่นว่ะป่วนก่อนเกมสัตว์โลกเด้งได้ต้องส่งตัวแทนมานั่งวาดรูปสัตว์พร้อมนะครับคุณพร้อมใช่ไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมนะคุณมาทำอะไรในเวลานี้ถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปเพื่อไปส่งให้เขาแม้แต่ตอนเล่นเกมก็ไม่เว้นวิ่งรอบนี้รอบหนึ่งวอร์มวิ่งรอบนี้รอบหนึ่งวัววิ่งรอบหนึ่งวอร์มเป็นการวอร์มไงจะเป็นการวอร์มที่เสียเวลารายการมากพี่แจ๊คครับพี่แจ๊คให้แกะเขียบให้แกะเขียบเชื่อเกมดูวันนี้เตรียมหากันได้เลยครับบ่ายโมงวันอาทิตย์แบบนี้พบกับรายการเกมรูมเราจะมีความสนุกสนานนะครับมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมจนถึงบ้านเลยรักแขกรับเชิญก็จัดแน่นๆเลยครับเต็มทั้งรายการเลยครับรักคนอะไรของคุณเนี่ยเปิดรายการคุณก็ไม่มาเต้นอะไรกับผมเสียงปิ้นเลยเห็นไหมเนี่ยอะไรคุณรับงานแหลกแล้วนะใช่นี่มันไม่เอาคอคุณก่อนคุณทำอะไรอยู่ผมซ้อมนี่รายการหลายซีซั่นแล้วโจ๊กตัดโจ๊กอ่ะหมดเวลาคุณแล้วมาถึงเวลาเกมรูมแล้วมานี่ครับมาอะไรนะมาถึงเวลาเกมรูมแล้วอ๋อได้พอแล้วเฮ้ยคุณโอ้โหแต่งตัวมาเฟี้ยวนะเนี่ยอะไรนะคุณแต่งตัวเฟี้ยวเนี่ยครับหนักไหมหนักไม่ช่วงนี้หนักมากเลยเนี่ยหนักนะทีสิบนะครับผมชุดเราเนี่ยทีสิบเขาทีเด็ดทุกชุดจริงจริงครับผมกะให้ท็อกไงไม่ร้อนก็ลุงลังมี2อย่างนะฮะวันนี้มีแขกรับเชิญมาใช่ไหมครับใช่แขกรับเชิญมาเลยเชิญเลยครับครับเดินสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วรายการเรานะครับไม่เราจะไม่แนะนำให้แนะนำตัวเองนะครับครับสวัสดีครับชินวุฒิครับผมสวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับสวัสดีค่ะมาป้าอลิสาค่ะตะครบฮะก็เจรังคนครับปอนจิลาเกเอจิลากรสวัสดีค่ะเชอเบลลาลาลินค่ะการแบ่งทีมของเราในวันนี้นะฮะก็จะตามเคยแข่งเกมมันก็ต้องมีการแบ่งทีมกันมันต้องมีการแบ่งทีมอยู่แล้วใครหยิบลูกปิงปองนะครับอยู่ทีมเดียวกันเลยโอเคทีมเดียวกันสามคนเรียบร้อยแล้วไปเชิญครับเชิญเอาใหม่ได้ปะไม่อยากอยู่กับเชอร์เบลอ่ะอยู่พี่ปะล่ะเฮ้ยใจเย็นคุณมุกบ้ามอนนานมาทีเว้ยไม่นะก็เดี๋ยวไม่นานนะใช่โอ้ยดีตามนี้นะได้ของพี่โก้นะทีมพี่โก้จะเป็นทีมดำส่วนพี่เอ๊ดีกว่าเพราะพี่เอ๊เป็นหัวหน้าทีมพี่เอ๊แก้วเราเป็นหัวหน้าทีมดีแต่เป็นหัวหน้าครอบครัวดีไหมดีโอเคนะฮะแล้วครอบครัวไงฮะครอบครัวไงท่องกระแท่นว่ะโอเคนะทีมดำทีมแดงครับผมเชิญเลยครับกติกานะครับเราจะมีเกมให้แข่งกัน4เกมครับเกมที่1มี1คะแนนเกมที่2มี2คะแนนเกมที่3มี3คะแนนและเกมสุดท้ายคะแนนสูงสุดสะสมไปถึง10คะแนนอยากรู้หรือยังครับเกมแรกคือเกมอะไรไม่อยากครับอยากแล้วไม่อยากรู้อยากนอนเล่นก่อนเดี๋ยวอยากบอกโอเคงั้นอยากรู้เกมแรกที่เราจะแข่งขันกันก็คือเกมไฟไหม้ช่วยด้วยเฮ้ยหน้างงกันเหวอกันมากไม่คิดว่าเกี่ยวกับเอาไม้ขีดไฟมาจุดแล้วก็ไปไล่เผากันเลยเหรอเออแล้วก็ใครไฟติดทั้งตัวก็คือมะปางมะปางรายการอ่ะมันต้องมีคนรอดชีวิตออกไปนะนั่นไม่ใช่ไปดูอะไรมานี่โควิดแย่แล้วจะมาสตูไหม้อีกนะครับจะได้ใครสงสัยมีให้หน่อยสิอุปกรณ์มาพร้อมนะครับเกมแรกของเราไฟไหม้ช่วยด้วยพร้อมแล้วครับตอนนี้เซตก็คืออยู่ในแบบ
อาคารที่ไฟไหม้อยู่บรรยากาศเหมือนว่าบ้านกำลังไฟไหม้คุณเหมือนพนักงานดับเพลิงเหมือนตรงไหนครับพี่เต๋อโอ้โหสีสันนี่ใช่เลยโอ้โหสีสันเหมือนใช่แต่ว่าลุงรังขนาดนี้เข้าไปก็ตายคนแรกก็บอกเลยผมตายแต่อุ้มคนออกมาแล้วครับผมกติกาของเกมนี้นะครับส่งตัวแทนมา1คนนะครับเป็นคนทายอีก2คนเป็นคนใบ้ครับเราจะถือกระส่งกระสอบอะไรมาจากตึกที่ไฟไหม้นี่แหละเราต้องพยายามบอกคนที่เขาทายให้ได้ว่าเราถืออะไรมาโดยห้ามพูดชื่อสิ่งนั้นออกมาสมมติว่าขนอะไรมาเป็นก้อนก้อนเป็นก้อนก้อนเป็นก้อนก้อนก้อนอิ่มถูกเก่งมากนะประมาณนี้ทีมไหนนะฮะทำได้มากที่สุดตอบได้มากที่สุดรับ1คะแนนจากเกมนี้ไปเลยเรามีเวลาให้2นาทีครับทีมไหนอยากเล่นก่อนได้ครับทีมนำได้ๆๆอยากเล่นก่อนใช่มั้ยครับได้ครับมีเวลา2นาทีนะครับเตรียมพร้อมนะครับพร้อมยังครับคำนึง2นาทีเลยฮะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่คำ2นาทีคุณคำนึง2นาทีไม่ต้องมาเล่นกันแล้วต้องเอกแกมันไหวมั้ยถ้าอยากเสริมแอคติ้งในการแสดงอะไรเข้าไปได้เลยเพราะเผื่อภาพยนตร์ติดต่อมาโอเคๆเผื่อคุณพลอนนท์คุณพลอนนท์เอาไปเล่นอีก4เรื่องถ้าพลอนนท์เล่นปกติเลยแมวนะโอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขนอะไรมาพี่ปันใส่ลงไปข้างในแล้วก็ติ้วเครื่องปั่นอาหารไม่ใช่ใส่ใส่ทั้งเกงใส่เครื่องซักผ้าถูกครับขนอะไรมาอันเนี้ยเอาไว้เก็บแบบที่เรากินอะตู้กับข้าวถูกครับอ้าวอ๋อมีพลังกินเข้าไปแล้วมีพลังเอาเวเขียวเขียวมีพลังดังเลยอ๋อบิ้มไปกระท่อมโอ้ยได้ด้วยเหรอวะอันนี้เราต้องกราบทุกคืนพระหลวงพ่อทุลูปถูกครับคนอะไรมาที่เรากราบไหว้อยู่ที่บ้านมีเจ้าที่เจ้าทางเขาเรียกอะไรพระสามพระภูมิถูกครับคนอะไรมาคนอะไรมาเสื้อไข่ปลาถูกครับคนอะไรมาเป็นแปะเหมือนแปะกันตั้งตีแปะปิงปองแปะเวิร์ดช็อตแปะไม่ตียุ่งครับผมไม่ครับคุณอะไรทำนี่คนอะไรมาอะไรวะขับรถไม่ใช่เรียบเอาไว้สเก็ตกระเดื่องข้าวันแค่ข้าวคนอะไรมาเอาไว้ฉีดพูดเวลาไฟไหม้เกิดอะไรดับเพลิงที่ดับเพลิงไม่ใช่ที่เขาเรียกสารเคมีดับเพลิงไม่ใช่มันเป็นอะไรดับเพลิงถูกครับคนอะไรมาอะไรมึงวะเต้นเสิร์ฟสเก็ตสเก็ตมีคำว่าสเก็ตนะสเก็ตอะไรสเก็ตอะไรสเก็ตบอร์ดครับคนอะไรมาไม่มีภาพมีแต่เสียงอะไรนะไม่ได้ยินโอเคแค่ขึ้นวิทยุถูกครับวิทยุถูกครับคนอะไรมาพัดลมถูกครับคนอะไรมาเวลาไปที่ไหนต้องมีล้างตลอดเลยฟองสบู่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แล้วเรียกอะไรเป็นอะไรเจลแอลกอฮอล์ถูกครับพอดีเจ็บนะอันนั้นเนี่ยเครื่องเย็บผ้าเมื่อกี้นะคือเขาไม่เคยเย็บผ้าไงถ้าสมมติว่าผ้าเคยเย็บผ้าถ้าทำไงถ้ามันเย็บแต่มันเป็นเครื่องผมก็ทำนะเนี่ยแต่นี่กระเดื่องมาเลยใช่ผมทำอย่างนี้มือกองผมทำอย่างนี้ไงอ๋อแล้วไปตอบอะไรขับรถคนอะไรขับรถนี้ก็ขับรถนี่ไงแต่ก็ทำไปได้เยอะอยู่ครับทำไปได้ทั้งหมดนะครับผม11แต้มครับทีมดำโอ้โหเยอะมากเป็นไรฮะเยอะมากเยอะอยู่นะเยอะอยู่ถือว่าเยอะมากเยอะมากทีมสีแดงครับเป็นไงบ้างครับเราความมั่นใจหุยเขาพี่เอเก่งมากเลยอ่ะเขาดูแบบช้ำชองโลกอ่ะเมื่อกี้พี่ตอบปกติแล้วครับน่าจะมีอะไรหนักไปอยู่นะใครเป็นคนทายฮะป้าป่าครับป้าป่าเป็นคนทายเอาต้นเชอร์เบลตรงนี้ตั้งสติดีๆแค่นั้นพอพี่หนูฝากความหวังให้กับคนที่อยากจะเอาไม้ขีดไฟจุดศัตรูเนี้ยคิดดูดิไม้ดีๆแล้วกันนี่โอ้สีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลอย่าลืมพูดนะครับว่าเย็บเย็บอะไรเนี่ยจิตอะไรนะอย่าลืมพูดคำว่าไฟไหมเอาอะไรเอ้ยอะไรวะเห็นอนาคตแล้วลุงบอกแล้วใช่ไหมยังไม่ทันเริ่มเกมเนี่ยทีมแดงก็ส่อแววพังมาแต่ไกลแล้วแหละครับแล้วคุณมะปรางจะตั้งสติกลับมาได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงหน้านะครับ